อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะขวัญก็พาทุกคนมาที่นี่เลยนะคะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาตินะคะซึ่งข้างในก็จะแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธรรมชาตินะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆนานาชนิดนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติเนาะที่มีความเป็นมายาวนานนะคะที่อยู่ในปากีสถานเนาะและนี่ก็คือทุกคนให้เดาว่ามันคือกระดูกของอะไรนะคะมันคือกระดูกของปลาวาฬสีฟ้านะคะนี่นะคะเป็นกระดูกจริงนะคะซึ่งถ้ามาถึงที่นี่แล้วถ้าไม่เจอแบบนี้แสดงว่ามาไม่ถูกนะคะถ้าเจอโครงกระดูกของปลาวาฬสีฟ้านั่นแสดงว่ามาถูกที่แล้วนะคะแม่ยาบอกถ่ายรูปให้หน่อยนะคะดูสิทุกคนค่ะบรรยากาศก็หนาวๆนะคะให้เราถ่ายรูปให้แม่ยาจัดเต็มมากนะคะดูท่าถ่ายรูปนะคะอุบัติขนาดนี้ไม่มีแล้วนะคะมีแต่อีฉันคนเดียวที่ทำได้นะคะไปค่ะทุกคนค่ะเราไปดูข้างในกันนะว่ามันจะมีอะไรนะคะอ่ะแต่ก่อนจะเข้าไปดูเอาถ่ายรูปไปหน่อยนะคะถ่ายรูปกับแม่ย่านะคะไปจ้าเราเดินไปดูข้างในกันเนาะว่ามันจะมีอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีแสดงให้ดูเยอะมากนะคะต้อง3ชั้นเลยนะคือแบบเดินเหนื่อยเลยนะคะเดินเหนื่อยจริงๆนะคะคือมันแบบมันบันไดที่นี่ก็รู้ว่ามันสูงอ่ะทุกคนไปค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะนี่ก็คือแกลเลอรี่นะคะที่เขาจัดแสดงเนาะมิวเซียมแกลเลอรี่นะคะเข้าไปดูนะคะว่าเจออะไรบ้างก่อนจะเข้าไปเขาก็จะมีให้ดูนะคะว่าให้เช็คดูนะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเช็คดูแต่ว่าเช็คไม่ได้นะคะกดยังไงก็กดไม่ขึ้นนะคะแล้วมันก็จะมีประวัติคร่าวๆเนาะว่าตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะที่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแผนผังคร่าวๆนะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วมีแค่1 2 3ตึกนะคะอีตึกใหญ่ๆเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะคะไปค่ะถ้าเข้าไปแล้วทางเดินเข้าไปก็จะเจอจระเข้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วขวัญจะบอกทุกคนว่าข้างในเนี่ยเขาสัตว์ที่เขาเอามาเนี่ยก็คือมันเป็นสัตว์ที่ตายนะคะแล้วเขาก็จะเอามารักษาไว้ขวัญไม่รู้ว่าเขาใช้ยาอะไรรักษาไว้นะซึ่งเป็นของจริงนะคะซะส่วนใหญ่เนาะทุกคนปากีสถานก็มีเห็ดนะแต่ว่าขวัญไม่รู้ว่าเขาหากันหรือเปล่าขวัญก็ไม่เคยไปหาเหมือนกันนะคะแต่ที่เขามาจัดแสดงไว้เขาบอกว่ามันมีเห็ดนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเฉพาะช่วงข้างล่างนะคะคือชั้นล่างนะคะยังไม่ได้เดินขึ้นไปแบบถึงชั้น3นะมีจระเข้มีเต่านะคะที่เขารักษาไว้เนาะซึ่งมันตายแล้วเขาก็คือแบบเอามารักษาไว้เหมือนเป็นของจริงเลยนะทุกคนค่ะนะซึ่งสัตว์บางชนิดก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วสัตว์บางชนิดเนี่ยก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วเขาก็แบบเอามาให้คนรุ่นหลังได้ดูนะว่าสัตว์พวกนี้มันเคยมีมานะอะไรเงี้ยอันนี้คือปลาวาฬตาบอดนะปลาวาฬแบบคือมันไม่มีตาเขาก็เลยเรียกปลาวาฬตาบอดนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆเนาะทุกคนก็ดูตามกันไปนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ขวัญจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ขวัญไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะคะคือแบบมีเยอะมากนะคะเขาก็จะแบบสลับกันไปนะคะอันนี้ก็คืองูทะเลหรือเปล่าขวัญไม่รู้นะคะแล้วนี่มันก็คือฟันปลานะทุกคนตอนแรกขวัญนึกว่าเขาจะเอาใบเลื่อยมาโชว์ทำไมอะไรเงี้ยพอไปใกล้ๆเอ้ามันคือฟันปลานี่เองนะนี่เห็นไหมทุกคนสัตว์พวกนี้ก็คือของจริงนะแล้วเขาก็มาทำให้มันแบบเหมือนแข็งตัวอะไรเงี้ยขวัญไม่รู้ว่าเขาใช้สารอะไรอะไรเงี้ยแต่รู้ว่ามันคือของจริงนะคะนี่พวกโครงไดโนเสาร์โครงกระดูกโครงสัตว์ต่างๆอันนี้ขวัญไม่รู้ว่าโครงกระดูกของอะไรน่าจะไดโนเสาร์แหละมั้งหรือว่าสัตว์อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็พวกมันจะมีพวกปากกาลงปากกาลางอะไรเงี้ยคือเขาจะฝั่งนี้นะคะก็จะแสดงเกี่ยวกับกระดูกของสัตว์ต่างๆที่เขาอยู่รวมกันแบบนี้นะคะเหมือนทวีปแอฟริกาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกฝั่งนี้นะคะเป็นโครงกระดูกหัวกระดูกของคนสมัยก่อนที่แบบเหมือนใช้ชีวิตเหมือนลิงอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็คือมนุษย์นะคะคือเป็นมนุษย์เลยแหละนะเขาก็จะมีพวกโครงกระดูกอะไรเงี้ยเพราะว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปากีสถานสมัยก่อนเขาก็จะมีคนพวกนี้อาศัยอยู่นะคะก็เลยต้องเอามาจัดแสดงเนาะอันเนี้ยทุกคนเห็นไหมสังเกตว่ามันจะเป็นโครงกระดูกเป็นโครงกระดูกเหมือนของคนเลยนะอันนี้มันก็คือสิ่งที่เขารักษาเก็บไว้ได้เนาะเอามาไว้ให้เป็นการศึกษาให้เป็นสื่อความรู้นะคะกับคนรุ่นใหม่ๆเนาะที่เข้ามาดูคือถ้า
เพื่อนๆพี่น้องๆนะที่อยู่ปากีสถานเนาะเราก็มาเที่ยวเนี่ยก็คือพาลูกๆเด็กๆหลานๆเนี่ยมาดูกันได้เลยนะคะก็คือมันได้ความรู้เยอะมากนะคะอันนี้คือกระดูกของยีราฟนะโครงกระดูกของยีราฟเนาะขวัญก็ตอนแรกนึกว่าเอ้ามองเข้ามานึกว่ากระดูกของไดโนเสาร์แล้วก็มันจะมีพวกห่วงโซ่อาหารนะเยอะแยะเต็มไปหมดนะเขาก็จะแบบจัดแสดงให้เราดูเนาะค่าเข้าขันจําไม่ได้ว่ากี่บาทสามีซื้อตั๋วกี่บาทไม่รู้นะคะแต่ว่าคือเข้ามาข้างในแล้วก็คือดูได้ฟรีหมดทั้งทุกชั้นเลยนะคะเราก็จะดูไปเรื่อยๆเนาะจะแสดงโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่ทุกคนถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของขวัญน่ะคือเขาจะไม่ทําดีขนาดนี้นะตอนนั้นอ่ะคือแบบมันก็ยังแบบว่าเขาก็จะวางไว้ให้ฝุ่นเกาะอ่ะแต่ขนาดนี้คือขนาดว่าใส่แบบเนี้ยก็ยังมีฝุ่นเกาะนะอันนี้คือเขาทําดีแล้วทําให้ดูแบบดูเรียบร้อยจัดวางให้มันเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยเลยขวัญคิดว่าเขาก็คงจะแบบสร้างต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันที่แผนผังที่ขวัญโชว์ให้ทุกคนดูค่ะเมื่อตอนต้นอ่ะก็คือมันยังสร้างไม่เสร็จนะคะมันก็ต้องแบบสร้างต่อไปก็คงต้องของบต่อไปแหละนะนี่นะคะก็จะแบบแสดงไปเรื่อยๆนะคะขวัญก็จะถ่ายดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ประวัติของขวัญไม่รู้ว่าเขาเอากระป๋องแป้งกับถ่านมาตั้งไว้ทําไมสงสัยต้องทํามาจากอันนี้แน่เลยหินพวกนี้แหละนะคะนะทุกคนถ่ายดูไปเรื่อยๆนะคะคือแบบว่ามีความตื่นเต้นไปในตัวนะคะเหมือนเด็กเลยขวัญอ่ะดูไปเรื่อยนะคะอะไรที่มันมีความรู้ก็ดูไปนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกนี้ได้มายังไงโน่นนี่นั่นนะคะมีเขียงด้วยนะนี่คือเห็ดนะคะที่ขวัญบอกอ่ะปากีสถานก็มีเห็ดนะคะแต่คือเขาไม่รู้ขวัญไม่รู้ว่าเขากินกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะมันก็จะมีพวกไนโตรเจนคาร์บอนนะคะเนี่ยได้มาจากไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเอามาโชว์ให้ดูแล้วก็เขียนบรรยายบอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะฝนตกยังไงโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าพาเด็กๆลูกๆมาได้คือทุกคนจะดีมากลูกจะได้ความรู้เยอะมากนะคะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้สอนหมดนะคะก็ต้องพาลูกมาเปิดหูเปิดตาด้วยนะแล้วก็จะมาไอ้พวกนี้เป็นน้ํามันนะคะน้ํามันได้มาจากที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมาตั้งโชว์แบบนี้ทุกคนค่ะแล้วในห้องนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์แบบสัตว์เป็นแมลงเอาง่ายๆนะคะมีเต็มไปหมดเลยมีแมลงมีผีเสื้อมีแมงมุมมีโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทุกคนค่ะที่พีคที่สุดก็คือทุกคนขวัญไปเจอไอ้นี่ไปเจอไอ้นี่มีแมงคามน้ำแมงเหลี่ยมนะคะโอ้ยดีนะไม่เจอจิ๊โป่งอะทุกคนเอาจริงจริงเห็นไหมดีไม่เจอจิ๊โป่งนะเจอจิ๊โป่งนี่คงแบบตกใจนะไปทุกคนค่ะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นแกลเลอรี่เกี่ยวกับสัตว์นะคะสัตว์ต่างๆที่อยู่รวมกันเนาะสัตว์ปีกหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะขวัญไม่ได้ถ่ายข้างหน้าให้ดูเห็นไหมเดินขึ้นมาทุกคนค่ะเขาก็จะแบบแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆนานานะคะว่าอยู่กันยังไงในปากีสถานสมัยก่อนเนาะเห็นไหมว่าจะแบบนี้อยู่รวมกันมีนกมีคือเต็มไปหมดเลยนะทุกคนค่ะบรรยายไม่ถูกคือมันเยอะมากมีลิงมีหมีมีอะไรเต็มไปหมดนะคะมีตั้งแต่ขั้วโลกใต้ยันขั้วโลกเหนือของปากีสถานคือประมาณว่าตั้งแต่ตอนใต้ยันตอนเหนือของปากีสถานอะไรเงี้ยว่ามีสัตว์อะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นไหมนะคะคือก็จะแสดงไว้แบบนี้เลยคือเหมือนสมจริงมากนะคะทุกคนนั้นนี่คือแกนโลกนะสามีบอกโลกเราอยู่ตรงนี้มาดูอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยอ่ะคนขายเดินไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยข้างในก็จะมีอีกโครงกระดูกนึงนะคะอันนี้ก็คือเหมือนอยู่ข้างหน้าเลยนะคะโครงกระดูกของปลาโลมาสีฟ้านะคะแล้วเขาก็จะแสดงไอ้พวกนี้เป็นไดมอนด์เป็นจิวเวลรี่ที่มันเกิดมาจากธรรมชาติแล้วเป็นหินนะคะจริงๆแล้วที่ปากีสถานก็มีแบบนี้เยอะมากนะคะเยอะจริงๆแต่นี้ก็คือส่วนที่มันหลงเหลือนะคะแล้วเขาก็เอามาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการศึกษาให้กับเด็กๆเนาะนี่นะคะคือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะพวกนี้นะคะก็ดูแลเป็นอย่างดีแหละทุกคนแล้วก็ได้แค่แบบว่าอ่ะพามาดูนะคะจริงๆแล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาคือวางไว้แบบวางไว้อย่างนั้นนะคะไม่รู้หายไม่หายไม่รู้นะแต่คือตอนนี้ว่าทำดีแล้วนะคะจัดโชว์ดีมากสวยนะคะเก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยนะพาเด็กๆมาได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะพาเด็กๆมาได้นะมาเรียนรู้กันได้เนาะมีความรู้เยอะเลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหินภูเขานะคะหินภูเขาเห็นไหมหินภูเขานะที่อยู่ที่ไหนนะที่ขวัญไปคิวรานะคะตรงนี้นะคะก็จะแสดงตัวนี้ก็คือเป็นแถบของแบบหินภูเขาหมดเลยนะคะหินเกลือนะคะภูเขาหินเกลือนะคะก็จะแสดงบอกไปว่ามีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะคือเต็มไปหมดเลยนะคะเขาก็จะบอกเห็นไหมขวัญก็แบบถ่ายได้เท่าที่ถ่ายได้คือทุกคนมันเป็นห้องกระจกแล้วมันสะท้อนแสงกลับมาอันนี้มันก็จะเป็นความเป็นอยู่ของคนนะคะสมัยก่อนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะคะยิงนกเป็นอาหารนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เดินขึ้นไปต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนขาคือจริงๆแล้วมันมีฟิชแกลเลอรี่ด้วยนะมีแบบแสดงโชว์เกี่ยวกับปลาอะไรเงี้ยแต่คือปิดนะคะปิดทําการสงสัยแบบกําลังแบบปรับปรุงอยู่ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เป็นนะคะแกลเลอรี่ของไดโนเสาร์แล้วก็มีสัตว์ต่างๆนานานะคะเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแม่ย่าชอบมุมนี้นะคะเรียกเราไปถ่ายรูปกันในมุมนี้นะคะพาเราไปถ่ายรูปนะคือแบบน่ารักมากแม่ย่าก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไม่เจออะไรสวยๆก็ถ่ายรูปนะคะเอาถ่ายให้แกหน่อยนะคะคนแก่ออกบ้านนานๆครั้งนะจริงๆแล้วควรจะเป็นพาเด็กมาแต่พาคนแก่มานะคะอันนี้คือรูปโลกนะคะทุกคนค่ะใครเห็นประเทศไทยยกมือขึ้นนะใครเห็นประเทศไทยนะไทยกับปากีรู้จักแผนที่เราก็ไม่ได้ไกลนะเนี่ยตรงนี้ทุกคนค่ะคนที่แบบชอบเก็บสะสมของเก่าทุกคนค่ะอันนี้คือหัวของจริงนะแล้วเข้ามาทําเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือหัวของอะไรอะไรเขาจะมีเลขบอกกํากับนะคะคือใครชอบแบบนี้ทุกคนตรงนี้มีเยอะมากบอกเลยแต่ที่ปากีเขาไม่ติดไว้ที่บ้านกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนกต่างๆนะคะนกนานาชนิดเนาะมีนกกระจอกเทพเดียนนกกระจิบอ่ะจริงๆนะคะแล้วก็จะมีแบบพวกไข่อะไรนี้ด้วยนะคะก็จะบอกว่ามีไข่ของนกอะไรบ้างเลยทุกคนค่ะทุกที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่ยืนกันเนี่ยคือของจริงนะที่มันตายแล้วเขาก็มาเก็บรักษาไว้ช้างก็เหมือนกันนะเนี่ยพวกแรดพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนจ๋าไข่เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือไข่ของจริงนะที่เขาแบบเอามาเก็บรักษาไว้อ่ะนะแล้วมันก็จะแบบว่ามีให้ดูตั้งแต่ไข่นกกระทายันไข่นกกระจิบอะที่ขวัญบอกคือมีเยอะมากนะคะคือเขาจัดแสดงได้คือแบบได้เหมือนจริงมากอะเด็กๆมาคือแบบเสียงดังมากทุกคนตรงเนี้ยคือเด็กเสียงดังเจ้าจ้าเจ้าจ้าและถ้าใครนะคะอยากพาเด็กๆมาก็พามาได้นะคะคือมีอะไรให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะมีความรู้เต็มไปหมดเลยนะคะและสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะติดตามนะคะว่าขวัญจะพาไปดูที่ไหนกันต่อนะคะมีคลิปต่อด้วยนะคือขวัญจะแยกเป็นอีกคลิปนึงนะคะคอยติดตามนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ